่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับผู้ชมกันอยู่นะคะสายโสดค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้คุณพิจารณาให้ดีๆเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนส่วนเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหาค่ะและยังมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนความรักคนที่กำลังทำคะแนนอย่าได้ชะล่าใจระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มค่ะชาวราศีกุมงานในวันนี้จับประเด็นให้ได้จะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญเงินวันนี้ก็บริหารสภาพคล่องได้ดีค่ะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือและความรักราบรื่นลงตัวไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่มีหลักฐานความมั่นคงชาวราศีมีนการงานในวันนี้นะคะมีโอกาสขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาการเงินขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่เคยมีแบบแผนที่แน่นอนและความรักนะคะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าตั้งใจก็สามารถประคับประคองผ่านไปได้ค่ะชาวราศีเมษค่ะการงานวันนี้เหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการนำเสนอแนวคิดหรือว่าไอเดียมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นเงินระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเพราะคำพูดคำจาดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปให้คิดให้ดีซะก่อนค่ะและความรักในวันนี้นะคะเน้นคนที่เพิ่งจะผิดหวังให้เปิดใจโดยเฉพาะกับคนที่เคยมองข้ามไปค่ะต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะการงานไม่ใช่วันที่ดีเลยนะคะมีโอกาสเจองานที่ยากลำบากซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจส่วนเงินก็เช่นเดียวกันเลยนะคะการลงทุนพลิกผันการใช้จ่ายก็มีแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดและความรักนะคะต้องมีความหนักแน่นเพราะไม่ว่าโสดหรือมีคู่จะมีแกนที่ถูกใจเพราะว่าเพศตรงข้ามค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้การงานไม่มีฟลุกนะคะไม่มีชัยชนะผลสำเร็จนั้นต้องได้มาจากความเพียรพยายามหรือว่าการต่อสู้แข่งขันส่วนเงินให้ระวังปัญหาเรื่องของเอกสารดูรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบก่อนลงนามหรือว่าตัดสินใจและความรักให้ถือสติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสิ่งท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าตัวบุคคลการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศและความรักวันนี้นะคะให้ระวังเรื่องของคำพูดคำจาเวลามีปัญหาต้องถนอมน้ำใจกับคนรักค่ะชาวราศีสิงห์การงานในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยมากเพราะภารกิจบางอย่างก็ต้องมีการเก็บรักษาความลับการเงินสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้แต่การลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะและความรักในวันนี้นะคะถ้าไม่ได้มีปัญหากับคู่ครองคนรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้ค่ะชาวราศีกันการงานในวันนี้นะคะเพราะคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าไปคาดหวังให้ใครคิดหรือว่าทำอะไรเหมือนกับตนเองเงินอย่าใช้เซนส์หรือว่าความรู้สึกให้ใช้เหตุผลให้มากโดยเฉพาะเวลาลงทุนแล้วผิดพลาดก็อย่าไปดื้อรั้นส่วนความรักทรงๆนะคะคนที่มีคู่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคนโสดเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสชาวราศีตุลค่ะการงานในวันนี้นะคะพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนเพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่เรายังคงต้องพึ่งพากันเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยสบายใจนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างความรักค่ะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์คนที่คบหามานานแล้วคิดลงหลักปักฐานก็ให้เข้าทางผู้ใหญ่ค่ะต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนะคะการงานไม่ว่าอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้หาโอกาสแสดงสภาวะความเป็นผู้นำหรือตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญการเงิน
หมุนเงินได้นะคะสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรรวมถึงมีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วยและความรักในวันนี้ค่ะคนที่มีคู่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศและคนโสดนะคะเหมาะสำหรับการมองหาเป้าหมายใหม่ชาวราศีธนูนะคะการงานก็อย่ายึดติดต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่วนการเงินก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานโดยเฉพาะการลงทุนนะคะที่มีโอกาสพลิกผันได้ไปทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกันความรักในวันนี้นะคะคนรักพึ่งพาได้แต่ต้องระวังอย่าทำอะไรให้คนรักน้อยใจเป็นอันขาดค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะเรายังพูดคุยสายสดกันอยู่ค่ะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อไปสเปซกันต่อเลยค่ะจากคุณสาครนะคะเกิดวันอังคารที่10กรกฎาคมปี16ค่ะเวลา 12-13 นาฬิกานะคะงานเก่าเป็นรับเหมานะคะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมคะสุขภาพการเงินค่ะอย่างนี้ขอบคุณฮะส่งเข้ามาอย่างนี้ชัดเจนถือว่าดีนะครับรับเหมาธาตุไฟอย่างนี้นะครับ ถ้าทำในส่วนของรับเหมาเนี่ยถือว่าโฉลกหรือไม่ผมใช้คำว่าพอใช้ได้แต่อยากให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมเป็นหลักงานซ่อมแซมงานต่อเติมพวกนี้จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ถ้าถามว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับก็เป็นของแข็งๆเหมือนกันแต่อยู่คนละกลุ่มในแง่โหราศาสตร์ก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกีฬายานยนต์เคลื่อนจักรกลสารเคมีนะครับแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ทำแบบเดิมก็เน้นลักษณะงานซ่อมแซมต่อเติมครับสุขภาพการเงินค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวัง2กลุ่มนะครับพุธกับจันทร์เสียพุธก็หมายถึงอะไรฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับนะคะท่านต่อไปค่ะตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะนะคะคุณวีระเดชนะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี01นะคะเวลา13นาฬิกาถามเรื่องสุขภาพงานเงินค่ะกัมมะเป็นกาลีนะครับก็มีปัญหาเน้นเหมือนกันฮะระวังจะโยงถึงเพื่อนนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีมากฉะนั้นในแง่ของ การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงนี่แหละค่ะถวายวัดส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็จะล้อกับเรื่องของงานเลยและต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง58และช่วงย่าง59นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานกับคนฉลาดครับค่ะท่านต่อไปค่ะค่ะคุณจันทิมานะคะเกิดวันศุกร์ที่17เมษายนปี35เวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะการเงินค้าขายอะไรถึงจะดีแล้วก็บ้านเลขที่ทับ5เป็นอย่างไรบ้างคะก็เลข5ก็ถือว่าเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับก็เป็นเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้วมีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็คนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยก็จะมีความสนใจหรือใกล้ชิดในเรื่องของศาสนามากขึ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะสักครู่ครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพอใช้ได้แต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในตลาดอยู่ในห้างอยู่ในมอลล์หรือเน้นการขายส่งผ่านทางโซเชียลต่างๆอันนี้ก็จะทำให้สมรูปอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะวิชาชีพเฉพาะทางเน้นนวดแผนไทยจนถึงขั้นรักษาอาการศึกษาโหราศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ให้กับคนที่เขาเดือดร้อนได้เหมือนกันทำได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณต้อยค่ะเกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคมปี00นะคะเวลา16นาฬิกา45นาทีงานเงินจะลงทุนอะไรดีลงหุ้นดีไหมคะด้วยพื้นชะตากาลีจี้ไปที่เรือนของการลงทุนแบบมีหุ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะการเล่นหุ้นนะคุณก็ไม่ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนกับใครทั้งนั้นฉะนั้นไม่เชียร์นะครับแต่ปีนี้ในแง่ของการทำงานโดยรวมเนี่ยถือว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่27
พฤษภาคมปี40นะคะเวลา 13:29 น.จะสอบพยาบาลติดไหมคะจันเป็นกาลีอ่ะนะเอาอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวก็ต้องดูคือถามว่าอาชีพนี้เด่นไหมไม่เด่นนะครับถ้าไหวนะกระเถิบเป็นลักษณะพวกเภสัชกรเนี่ยดีถ้าไหวนะถึงขั้นหมออย่างเงี้ยดีถ้าทำได้แต่ถ้าไม่ได้ลักษณะการทำงานในภาคสถาบันการเงินก็ถือว่าชะลอกว่าสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและอยากจะสอบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรอุตสาห์นะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัสเวลา 6:30 น.นะคะโชคลาภเงินงานลูก2คนเป็นอย่างไรบ้างคะและบูชาอะไรดีค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับในส่วนของการบูชาพระเคราะห์พระเทวดาที่เข้าเสวยรักษาอายุของเรานั้นของคุณจนถึงย่าง52ก็คือเป็นพระศุกร์นะครับก็ให้ไปเช่าพระปรางลำพึงมาบูชาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบตามกำลังของดาวพระศุกร์ก็คือวาโทโนอะมะมะวาส่วนบุตรเนี่ยเป็นทั้งสุภะจักรพรรดินะครับก็ต้องบอกว่า โดยรวมอ่ะใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่เจ้าคนเล็กเนี่ยเจ้าคนเล็กอาจจะดูมีโอกาสใกล้ชิดหรือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าค่ะโชคลาภเงินงานค่ะโชคลาภเงินงานดาวการเงินเสียอยู่ตอนนี้นะครับการเสี่ยงโชคไม่เด่นแต่ปีนี้ด้านดีคือยังพอที่จะหาเงินได้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนปี28เวลา9:00 น.นะคะปัญหาครอบครัวคู่ครองเมื่อไหร่จะดีขึ้นจะมีบุตรเมื่อไหร่แล้วเสริมดวงอย่างไรคะก่อนจะคีย์ดวงเข้าไปก็คิดแล้วเดี๋ยวปัตตานีต้องไม่ดีแล้วก็เป็นกาลีจริงๆนะครับก็สมมุติถ้าปักหมุดเป็นเส้นชัยที่จะต้องฟันฝ่าประคับประคองให้ผ่านพ้นก็คือถึงช่วงปลายปีนี้ไหวไหมอันที่1 2ถ้าด้วยสถานะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวยังไม่ดียังเพิ่งมีบุตรดีไหมนะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วก็ถ้าถามว่าในแง่ของโหราศาสตร์ปีนี้ถ้ามีแล้วก็ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือหลุดนะก็เบื้องต้นประคับประคองให้ดีก่อนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ปี24นะคะเวลา 14:53 เงินกับโชคลาภค่ะเงินกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรกาลีเหมือนกันฮะในแง่ของการเสี่ยงโชคฉะนั้นไม่เชียร์และปีนี้ระวังถูกหลอกลวงถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างให้ดูในเรื่องของปลวกด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเป้ค่ะเกิดวันอังคารที่15 มกราคม ปี 34นะคะเวลา 7:40 น.โชคลาภคู่ครองทำงานอะไรถึงจะดีนะคะเปิดฟาร์มวัวขุนวัวขุนนะคะจะดีไหมคะถ้าถึงขนาดลงไปทำฟาร์มเกี่ยวข้องกับทำปศุสัตว์แล้วพูดง่ายๆก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือจะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดแล้วก็ตัวคุณเองจะต้องลงไปคลุกกับธุรกิจที่ว่านั้นอย่างจริงๆ จังๆอย่านั่งโต๊ะให้มีการจอยมีการเดินทางจึงจะสมรูปแต่ช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าดาวอาชีพที่คุณอยากจะทำนั้นมันเสียนะครับและพื้นชะตาเงื่อนไข2ข้อหลักๆคุณสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ขอให้เลี่ยงนะครับโชคลาภคู่ครองค่ะปีนี้ความรักไทยดีถึงแม้ว่าพื้นชะตาจะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูหรือแม้กระทั่งถึงจะมีคู่ปีนี้ก็อาจจะเนื้อหอมนะครับมีคนให้ความสนใจค่ะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุภาวดีนะคะเกิดวันพฤหัสที่17 เมษายน ปี 18นะคะเวลา 7:00 น.งานเงินครอบครัวและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับของคุณเนี่ยปีตอนนี้เงินเก็บทั้งจะไม่มีเลยนะให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดแต่ว่าในเรื่องของงานผมยังมองว่ายังรักษามาตรฐานได้ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเสี่ยงโชคไม่เด่นครับค่ะ
ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติยานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี40เวลา9นาฬิกาดวงโดยรวมเป็นอย่างไรคะตอนนี้ย่าง20นะครับถ้ายังโสดจะมีคนชอบนะครับในส่วนของการถ้าคุณทำงานแล้วหรือแม้กระทั่งเรียนอยู่เสีย2เรื่องและที่สำคัญถ้าเป็นแบบนี้ก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้สาระหลักของชีวิตได้รับผลกระทบการทำบุญเสริมนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรชัยนะคะเกิดวันพุธที่12มีนาคมปี40เวลา 23:13 นาทีงานเงินสุขภาพค่ะตรงกับวันพุธถูกต้องกัมมะกับปัตตนิเสียก็เตือนในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือว่างานที่คุณทำเกิดมีธุรกิจแบบเป็นหุ้นส่วนอันนี้ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันสูงของคุณให้ถวายของมีคมนะครับก็เป็นกรรไกรก็ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกครับตอนนี้อีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณพิธีกรค่ะค่ะจากคุณชื่อจินตนาพรค่ะโทรจากลพบุรีค่ะค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะน่าเกิดวันที่22เมษาค่ะ2512ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเกิด 10.30 นค่ะจังหวัดลพบุรีค่ะจ้ะเคยคุยกันหรือยังฮะเคยคุยกับอาจารย์ได้ปีต้นปีที่แล้วอะค่ะอาจารย์จ้ะอันนี้ว่าจะเข้าวันเกิด22เมษายนค่ะค่ะอยากจะให้อาจารย์ดูดวงให้หน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะจะเป็นยังไงคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้หนูก็ออกมารับจ็อบข้างนอกแบบขายยาสุขภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีร้านที่อยู่บ้านน่ะเป็นร้านทำหน้าแล้วก็ขายพวกยาแพทย์แผนพยาอยาเวชสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความงามอะค่ะอาจารย์ฟังให้ดีนะครับของคุณที่คุณทำเนี่ยมันคาบเกี่ยวระหว่างในเรื่องของพวกเฮลตี้กับบิวตี้ความสวยงามกับสุขภาพผมอยากให้คุณเน้นในกลุ่มของสุขภาพเป็นหลักนะครับโอ้ค่ะอาจารย์นะจริงๆแล้วทำมานานหรือยังขอโทษปีเตะใช่ไหมตั้งแต่ออกงานมาได้2ปีก็ทำมาตลอดเมื่อปีที่แล้วที่อาจารย์ดูให้ว่าการงานจะดีขึ้นเนี่ยร้านก็เพิ่งจะดีได้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจ้ะแล้วก็ออกมารับก๊อปแบบขายยาข้างนอกด้วยอะค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวก็คืออย่างนี้ฮะสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราได้จับในสิ่งที่มันฉลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรงเนี่ยผมทายดีนะครับนะทายดีนี่คือจะปรึกษาอาจารย์อย่างนี้ค่ะพอดีว่าหลานเรียนแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะคือหนูอยากจะเปิดร้านเป็นทางการข้างนอกหนูจะมีโอกาสไหมคะปีหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์ปีที่เลยวันเกิดหนูเนี่ยค่ะจะมีโอกาสไหมคะอาจารย์เข้าย่าง49ถ้าเข้าย่าง49มีเกณฑ์ย่าง48นะคะ47เต็มย่าง48นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะขออภัยตอนนี้กำลังจะเข้าย่าง48ถ้าในเรื่องของการเปิดร้านนะในเรื่องของการเปิดร้านเนี่ยรอสักระยะได้ไหมเข้า49ย่าง50ก่อนโอ้ค่ะค่ะอาจารย์ได้เพราะว่าตอนนี้คุณเปิดเนี่ยคุณจะเป็นหนี้เต็มเลยในช่วงย่าง48ใช่อาจารย์หนูเพิ่งฟื้นตัวได้2เดือนเนี่ยค่ะได้เดือน2เดือนเนี้ยค่ะอาจารย์อย่ากลับไปเป็นอย่างเดิมอีกไม่เอาฉะนั้นปีย่าง48หลังวันเกิดที่เรียนจากการมาถึงเนี่ยก็ให้ประคับประคองทําสิ่งเดิมไปก่อนแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าระยะยาวเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีแต่ว่าย่าง48ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยไอตัวเรื่องของความงามมันยังเดินได้นะค่ะอาจารย์นะช่วงเนี้ยสินค้าของคุณน่ะที่เกี่ยวกับในเรื่องของความงามเนี่ยยังเดินได้ดีอยู่นะครับโอ้ค่ะค่ะอาจารย์แต่เน้นเรื่องการบริหารเงินจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณวางแผนไม่ดีมีโอกาสช็อตนะโดยเฉพาะเป็นพวกหนี้ระยะสั้นหลังวันเกิดสังฆทานพร้อมกับพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนให้พระกับสามเณรได้ใช้ในกิจของสงฆ์โอ้ค่ะสังฆทานกับเครื่องเขียนนะคะอาจารย์ค่ะระยะยาวยืนยันว่าไปได้ฮะไม่ต้องกังวลโอ้ค่ะเครื่องเขียนค่ะแล้วสุขภาพปีนี้หนูควรระวังอะไรไหมครับก็หลักๆก็ถ้าเป็นปัญหาประจำตัวนะก็พวก
ไมเกรนนะครับช่องปากพวกทางเดินหายใจกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลานะแล้วก็ไปเช็คผมกลัวปัญหาพวกเรื่องพวกซีสอะไรพวกเนี้ยโอ้อาจารย์เป็นแล้วค่ะตอนนี้คือไปหาหมอมาได้อาทิตย์นึงแล้วหมอให้กินยาอยู่ค่ะอาจารย์ดูให้ดีๆโอ้ค่ะๆคือหนูอ่ะจะผ่าออกแต่ว่าหมอให้กินยาก่อนอาจารย์ตามนั้นคือบางคนก็ไม่จำเป็นต้องผ่าถ้าหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่ามันต้องให้อาแพอธิบายมั้ยอุ๊ยๆไม่ค่อยทราบเรื่องนี้ค่ะโอเคก็คือส่วนใหญ่เป็นกับสุภาพสตรีเนาะนะครับก็คือถ้าคุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแล้วยังไม่จำเป็นต้องผ่าก็ว่าตามนั้นแต่สิ่งสำคัญคือการตรวจเช็คเป็นประจำเพราะที่ผมทายเนี่ยคือด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไอ้กลุ่มนี้มากหน่อยก็อย่างน้อยเช็คร่างกายปีละครั้งนะครับค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์และหนูจะถามว่าครอบครัวหนูจะเป็นยังไงคะตอนนี้ค่ะ2ปีที่ผ่านมาไม่ดีมากเลยค่ะแป๊บนึงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุกำลังจะเข้าย่าง48-47คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเอาอย่างนี้นะแยกส่วนกันที่ผ่านมาไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะที่ผ่านมาในอดีตเขาก็ซัพพอร์ตคุณพอสมควรช่วยเหลือคุณได้ถูกไหมตั้งแต่คบหากันมาผมใช้คำว่าเขาดีด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับคู่อื่นๆของเพื่อนคุณเนี่ยเพียงแต่ว่าในช่วงปีใช่อาจารย์ดูถูกมากเลยค่ะเม่นมากมากเลยค่ะเนี่ยแล้วคุณจะบ่นว่าเขาไม่ดีทำไมล่ะคนเราก็บางทีหนูเครียดคือเขามีคลิกอะไรเงี้ยแต่หนูก็พยายามทำใจเพราะหนูก็ไม่มีลูกให้เขาไงอาจารย์มันเป็นช่วงก็ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าคนเราก็มีทั้งสิ่งที่ดีกับไม่ดีนะก็อยากให้มองด้านดีกันนะครับแต่ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีที่สุดนะคะเขาช่วยเหลือตลอดเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาค่ะก็ปัตตานิมันโยงทานังกับโยงกรรมะแล้วเป็นสีไงก็คือคนเราช่วย2เรื่องนี้ก็โอ้โหเบาไปเยอะแล้วงานเนี่ยค่ะเขาช่วยได้เยอะเลยตั้งแต่หนูตกงานมาได้2ปีหนูก็เขาก็แบบดีสุดๆเลยแต่ว่ามีเรื่องผู้หญิงแค่นั้นแหละแต่หนูก็บ่นบ้างอะไรบ้างแต่หนูก็พยายามจะไม่บ่นแล้วค่ะอาจารย์อันนี้ผม no comment ให้ประคับประคองกันละกันนะแล้วก็อย่าลืมนะเน้นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับระยะยาวยืนยันว่าดีจ้ะนะคะนะคะอาจารย์คะแล้วหนูลัคนาราศีอะไรคะอีกข้อนึงค่ะอาจารย์เกิดจังหวัดลพบุรีนะคะน่าค่ะ10โมงครึ่งใช่ไหมจ้ะจ้าค่ะอาจารย์ลัคนาราศีกรกฎค่ะโอ้กรกฎค่ะเมตตาขี้สงสารใจอ่อนโลเลมีเสน่ห์มีเสน่ห์ด้วยประมาณนั้นค่ะอาจารย์นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดูอาจารย์ตลอดแต่ว่าวันค่ะดูอาจารย์ตลอดหนูขอโทรมาดูปีละครั้งนะคะอาจารย์ยินดีปีหน้าคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแพ้จดไว้นะเอาวันนี้ด้วยนะปีหน้าเป๊ะเลยเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะจ้ะก็มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะน่ารักทีเดียวใช่แล้วเนาะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปวีนาค่ะเกิดวันที่21กรกฎาคมปี23นะคะเวลา22นาฬิกาตรงวันจันทร์งานเงินโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับของคุณตอนนี้ย่าง36ดาวการเงินก็พอตัวรอดได้นะถึงจะไม่เด่นแต่ที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมแล้วก็ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นการเสี่ยงโชคก็ไม่เฉียครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุภาวดีนะคะเกิดวันพฤหัสที่17เมษายนปี18นะคะเวลา17นาฬิกางานเงินครอบครัวและโชคลาภค่ะ17เมษายน18วันพฤหัสตรงกับพระราชบัญญัติถูกต้องนะครับการงานการเงินโหเหมือนตอบไปแล้วเลยนะครับก็คือดาวการงานเสียขออภัยดาวการเงินเสียทั้ง2ดวงนะครับแต่งานยังมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงเสี่ยงโชคไม่เด่นผมพูดเหมือนเดิมครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี36นะคะเวลา9นาฬิกาถามอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะวันเสาร์สุขเป็นสีโสรสด้วยอยู่เรือนลาภะก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสริมสวยจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืน
วงเล็บอันนี้เด่นแต่ช่วงอายุย่าง23นี้ไม่ให้ทําในกลุ่มนี้เพราะดาวอาชีพมันเสียอยู่รอไปก่อนปีหน้าเหรอคะกันหลังพฤศจิกาค่อยว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเสกสรรนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี08วันเสาร์นะคะเวลา 11:00 นตรงงานเงินโชคลาภเหมือนกันมาเป็นคอนเซ็ปต์เลยจ้ะนะคะ 11:00 นตรงกับวันเสาร์งานทายดีนะปีนี้เนี่ยออกแรงเยอะๆนะครับแล้วคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องรับภาระหรือบทบาทบางอย่างที่ไม่ตรงใจอันนี้ต้องอดทนนะครับส่วนถ้าคุณทําธุรกิจปีนี้ก็มีโอกาสขยับขยายการเงินก็มีเกณฑ์ได้ลุ้นเงินก้อน2ช่วงเวลาถ้าต้นปีที่ผ่านมายังไม่ได้ช่วงหนึ่งจะประมาณสิงหาโชคลาภไม่เชียร์ไม่เชียร์อยู่แล้ววันนี้ไม่เห็นมีใครมีโชคเลยมีคนหนึ่งมั้งที่ตอบไปเมื่อสักครู่คือคิดถึงความน่าจะเป็นป๊อปมันน้อยมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคบางคนถูกหวยซื้อเยอะจริงๆครับจริงซื้อมาหลายงวดด้วยกว่าจะถูกนอกจากซื้อเยอะแต่ละงวดแล้วยังซื้อมาหลายงวดใช่งวดไหนถูกงวดไหนถูกเสียงดังตามนั้นนะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14กันยายนปี18นะคะเวลา16นาฬิกานะคะถามเรื่องสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องด้วยพื้นชะตาก็ดาวจันทร์ก็เหมือนกันอย่างที่ถ่ายเมื่อสักครู่แหละเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมเหลืองลิสิดวงไล่กลุ่มหนึ่งของคุณจะเป็นในเรื่องของสุขภาพระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์พีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ